มีโต้ตอบกันปกติทั้งหมดเลยนะครูอัลฮัมดุลิลละห์มากนะก็พร้อมเรียงกันนะครับแต่เขาบ่นสมควรนะฮะก็ธรรมดานะฮะใช่ไหมฮะโดนก็โดนบ่นอยู่โดนบ่นเยอะเหมือนกันฮะมาชาอัลลอฮ์เลยนะครับนี่ก็ให้เห็นตัวอย่างเลยว่าของไปดีที่สามารถคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับแล้วก็มีตัวเลือกในการมีการมีพื้นที่จำกัดแล้วก็สามารถคือเด็กที่คัดมาเด็กเนี่ยก็ต้องผ่านการคัดมาแล้วด้วยนะครับถูกต้องก็ครูเนี่ยก็มีการใช้ให้มีการพัฒนาตัวเองถ้าไม่เกิดการพัฒนาตัวเองไม่สามารถทันกับยุคสมัยใหม่ได้เนี่ยก็ต้องพิจารณาตัวเองก็เป็นแนวทางที่ผู้บริหารหลายคนเนี่ยอาจจะไม่กล้าทำนะครับแต่ไปดีทำแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าฟังผลจากการทำของไปดีเนี่ยก็เห็นผลสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวเด็กนะครับแล้วก็เห็นว่าเด็กจากโรงเรียนพัฒนาเนี่ยอีกนิดนึงครับนะอีกนิดนึงนโยบายปีที่แล้วผมให้นโยบายกับนักเรียนว่าโรงเรียนต้องการเด็กเรียนนโยบายสั้นๆโรงเรียนพัฒนาต้องการเด็กเรียนนะฮะแปลว่านักเรียนที่ไม่สนใจเรียนเนี่ยปีนี้ผมให้ไม่ให้สอบแก้แล้วก็ให้เรียนซ้ำประมาณ15คนนะฮะเรียนซ้ำชั้นนะ15คนประกาศไว้แล้วมาชาอัลลอฮ์แต่ออกไปหมดเลยก็ไม่เป็นนะฮะแล้วถูกซ้ำชั้นรายวิชาอยู่ที่ประมาณ37คนซ้ำชั้นรายวิชาหมายความว่าเขาสามารถที่จะเลื่อนชั้นได้แต่จะต้องไปซ้ำชั้นรายวิชาเนี่ยชั้นเดิมที่เขาเรียนมาเนี่ยประมาณ37คนนะฮะก็เด็กก็ต้องปรับตัวแล้วก็เด็กที่ยังไม่ทำตามนโยบายของเรียนหรือว่าระเบียบของเรียนอยู่ประมาณ40กว่าคนที่ยังไม่ได้รับรอพอมันได้รับรอพอศาสนาลุล่วงไปด้วยดีไม่ให้ความสำคัญก่อหลักสูตรศาสนาก็ต้องเรียนเพิ่มเติมในเรื่องของหลักสูตรศาสนาถึงจะให้พอนะฮะก็ถือว่านโยบายบีบแบบเนี้ยนักเรียนก็ปรับตัวเยอะซึ่งอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราต้องการเด็กเรียนนะถึงแม้จะเรียนหลังห้องก็ไม่เป็นไรแต่ต้องการเด็กเรียนนะที่เด็กแอคทีฟเด็กอะไรนะฮะส่วนหนึ่งที่อยากจะแชร์ประสบการณ์ก็คือวิกฤตนี้เป็นโอกาสจริงๆโดยโครงการมันเล่ห์ไม่ทิ้งกันเนี่ยสามารถที่จะระดมเงินได้ล้าน300,000กว่าบาทในการแจกของให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนจากการน้ำท่วมนะฮะ ก็เกิดจากใช้วิธีการสร้างจิตสำนึกแล้วก็สร้างความตระหนักว่าเราต้องอยู่สังคมเพราะว่าผมตั้งสโลแกนใหม่เลยตั้งแต่ผมเข้าไปคือที่นี่โรงเรียนพัฒนาวิทยาที่สร้างคนเพื่อสร้างสรรค์สังคมแล้วก็เด็กจะจับเหล่านี้นี่ที่สร้างคนเพื่อสร้างสรรค์สังคมนะที่นี่สร้างสรรค์สังคมคืออะไรเด็กก็แตกไปปรากฏว่ามีเกิดจิตอาสามากมายในตรงนี้คือในหลักสูตรเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวคือ1ตัววิชาการกับตัวกิจกรรมนะก็ณวันนี้ผมคิดว่าโรงเรียนพัฒนามีทั้ง2ตัวนี้เกิดขึ้นแล้วเริ่มเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่ใช่เกิดขึ้น 100% นะเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ประมาณนั้นสักทีขอบคุณไปดีมากเลยครับยาซากัลลอฮ์ไครอนก็เป็นบทเรียนที่ดีผมขออนุญาตอัดหน้าจอไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าพี่น้องของเราเนี่ยจะได้มาเปิดฟังมาเปิดดูทีหลังนะครับก็ตอนนี้ของไปดีเนี่ยที่ไปดีแลกเปลี่ยนเนี่ยก็อยู่ในระดับมัธยมมาฟังคนที่เปิดห้องนี้นะครับแล้วก็มาคนแรกเลยนะครับอาจารย์ดุลยรัตน์นะครับหรือบอลล้อของเราบ้างว่าในระดับประถมเนี่ยที่เป็นโรงเรียนของมัสยิดเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องเผชิญกับโควิดแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยในตัวกระบวนการเนี่ยถือได้ว่าโรงเรียนมิฟตาฮุดดีเนี่ยเป็นต้นแบบในหลายๆอย่างก็อยากจะฟังแนวการในการยกระดับคุณภาพของโรงเรียนนะครับให้เทียบเคียงกับโรงเรียนในเมืองครับ
จารย์ดุลยรัตน์ครับแลกเปลี่ยนให้ฟังหน่อยหนึ่งครับอาจารย์ครับ ผมว่ารับฟังเสียงน้องใหม่สักนิดก่อนดีกว่าอาจารย์มณิธานเปิดหน้าหน่อยมณิธานก่อนอันเหรอโรงเรียนไหนเนี่ยอันเหรอไม่ได้คุ้มผมอะค่ะอยู่เตรียมตัวจะนอนและฟังสบายสบายก็ขออนุญาตทักทายแบบไม่ต้องเห็นหน้ากันแล้วกันนะคะได้อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ปณิธานหมั่นๆค่ะครับอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนประชาชนรังสรรค์ตัวเพิ่มเติมนิดหน่อยนึงนะครับเพราะว่าสมาชิกบางท่านที่อยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักแต่ก็อาจารย์ปณิธานนะครับก็เป็นสมศนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มาประเมินโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์ที่มัสยิดบ้านเหนือนะครับแล้วก็เนี่ยก็ไปทำหน้าที่ของผอ.โรงเรียนที่โรงเรียนอนุบาลใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์แนะนำนิดนึงครับอาจารย์ครับช่วยบริหารให้พรรคพวกอยู่ที่สิงหานครค่ะโรงเรียนอนุบาลปิยธรเป็นโรงเรียนเล็กๆมีแต่ระดับอนุบาลค่ะอินชาอัลเลาะห์ปีหน้าคาดว่าจะขยายชั้นเรียนระดับประถมนะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นปีละชั้นนะคะดูอานะคะก็ยังเป็นผู้ประเมินอยู่ค่ะรอบ4แต่ประเมินระดับประถมวัยค่ะไม่ใช่ขั้นพื้นฐานแล้วไม่ได้ประเมินโรงเรียนอาจารย์ซากีแล้วเลื่อนมาอยู่ระดับประถมวัยแล้วค่ะประเมินออนไลน์ค่ะประเมินออนไลน์ของสมศอยู่ค่ะค่ะก็ขออนุญาตแนะนำตัวช่วงนี้ก่อนนะคะครับอาจารย์ดุลยรัตน์จะให้อาจารย์ปณิธานเล่าเรื่องแนวบริหารโรงเรียนอนุบาลเลยไหมครับเอาเลยครับเอาเลยเอาอาจารย์ปณิธานคุยก่อนดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ออกจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะครับไปที่โรงเรียนอนุบาลค่ะเปิดเป็นปีที่เท่าไหร่ครับอันนี้เอาว่าอนุบาลปิยธรอนุบาลปิยธรแยกส่วนมาจากศูนย์พัฒนาเด็กมัสยิดยะบันรุดรอห์มะฮ์นะคะตั้งแต่ปี2556มาจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนเป็นสามัญในระบบนะคะก็อายุยัง8ขวบยังละอ่อนอยู่เลยค่ะก็อัลฮัมดุลิลละห์เข้าไปตรงนั้นน่ะมันเป็นโรงเรียนเล็กๆเราอยู่กันระบบครอบครัวมากที่สุด คุณครูก็น่ารักจบประถมไว้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ระบบเนี่ยผู้อำนวยการคนเก่าได้วางระบบไว้ค่อนข้างชัดเจนแล้วเราเดินตามระบบอะค่ะค่ะเสริมงานใหม่นิดหน่อยค่ะในฐานะที่ตัวเองจบปตรีเอกประถมมาไวมาแล้วก็ปโทบริหารการศึกษานะคะตรงนี้ก็พัฒนาไปเยอะเลยค่ะในช่วงที่โควิดเด็กไม่ได้มาโรงเรียนแต่คุณครูเริ่มมาทำงานกันตั้งแต่วันที่10พฤษภาค่ะถือเป็นวันทำงานปกติมีการเช็คชื่อเข้าออกนะคะจัดแต่งห้องเรียนตัวเองแล้วก็ปรับภูมิทัศน์รอบๆของโรงเรียนนะคะแล้วก็เมื่อวันที่14เนี่ยนักเรียนก็มารับใบงานนะคะมารับใบงานคือออนแฮนด์ผู้ปกครองมารับใบงานพร้อมด้วยขนมและก็นมให้เด็กไปทานที่บ้านนะคะแล้วก็วันที่10วันจันทร์ที่จะถึงครั้งที่1มาส่งแล้วก็มารับใบงานครั้งที่2ไปพร้อมของว่างแล้วก็นมอีกครั้งหนึ่งค่ะวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะก็ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเสริมเป็นช่วงๆนะคะครับผมขอบคุณอาจารย์ปณิธานมากเลยนะครับตอนนี้อาจารย์ปณิธานนี่เขาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของผมนะครับในหลักสูตรการบริหารจัดการระบบฮาลาลนะครับของมหาวิทยาลัยของสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราเรียนกันมา
2เดือนได้ไหมอาจารย์ค่ะขึ้นโมดูลที่5แล้วค่ะ2เดือนนิดๆแล้วค่ะเกือบจะจบแล้วครับเกือบจะจบแล้วครับ3เดือนก็จะได้เป็นทีนี้นอกจากออกผู้ประเมินการศึกษาแล้วเนี่ยน่าจะไปได้เป็นผู้ประเมินมอบพันล้านให้ต่ออีกนะครับก็อินชาอัลเลาะห์มาในสายนี้แล้วระบบงานมันแตกต่างกันไม่เยอะค่ะครับส่วนผมนี่ไปโรงเรียนนี่ก็คิดว่าน่าจะปรับใช้กันได้มันครับส่วนตัวผมเนี่ยที่ไปโรงเรียนเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าในหลักสูตรฮาลาลเนี่ยก็สอนในเรื่องอะไรบ้างแล้วก็จะมาปรับใช้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่านักเรียนในระดับต้นเนี่ย อย่างไรนะครับเพื่อต่อยอดไปสู่ตัวกระบวนการแล้วก็ผลิตคนไปสู่การเป็นนักศึกษาในระบบฮาลาลต่อไปก็ยังไม่ได้คิดว่าจะไปเป็นผู้ประเมินนะครับก็ฟังอาจารย์ดุลยรัตน์บ้างครับตอนนี้ว่าความท้าทายของโควิดนะครับที่มาเนี่ยกับการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพเนี่ยเป็นยังไงคนที่ตั้งคำถามนี้เนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาในการพูดคุยของเราในคืนนี้นะครับคืออาจารย์ตอฮาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเปิดในระดับม.1 ม.3 นะครับโรงเรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นโรงเรียนที่เด็กไปสอบโรงเรียนสาธิตอิสลามในโครงการพิเศษนะครับได้เยอะมากที่สุดเลยในโครงการนั้นเนี่ยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะชวนท่านเนี่ยมาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับว่าเราจะมาช่วยกันในการพัฒนานักเรียนเนี่ยขึ้นไปเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพเนี่ยได้อย่างไรแต่ว่าตอนนี้นะครับก็เมื่อท่านยังไม่เข้ามาเราก็ไม่รอท่านแล้วนะครับก็คนที่เปิดห้องให้กับเรานะครับอาจารย์ดุลยรัตน์นะครับก็อยากจะขอเชิญอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับถึงเรื่องว่าทำยังไงที่ทำให้มิฟตาฮุดีนนะครับบ้านพีใต้เนี่ยนะครับในอำเภอนาทวีเนี่ยถึงเป็นโมเดลนะครับให้กับโรงเรียนใหญ่ๆทั้งในระดับอนุบาลนะครับทั้งในระดับประถมหรือระบบในการพัฒนาต่างๆเนี่ยได้แล้วก็ในแนวทางของการบริหารเนี่ยมีวิธีของการมองอนาคตเนี่ยอย่างไรขอเชิญอาจารย์ครับถามยากไปไหมอาจารย์ก็ขอต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาด้วยนะครับตอนนี้ก็เราก็แลกเปลี่ยนกันไปพลางๆนะครับให้ได้ทุกคนเนี่ยได้คุยกันผมก็อัดหน้าจอไว้นะครับเผื่อได้ไปแชร์แล้วก็แลกเปลี่ยนต่อไปครับเชิญอาจารย์ดุลยรัตน์ครับผมครับผมก็บางครั้งตอนทำสูงการศึกษาแต่ในส่วนตัวแล้วก็คือเดิมทุนเดิมเนี่ยไม่ได้เป็นคนการศึกษาเพราะไม่เป็นคนการศึกษานี่ก็เลยมันเกิดความคิดต่าง